ั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rido Tech El Moto Fortech น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับ Big Bike สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับก็ต้องบอกว่ากับรายการที่เกี่ยวกับเรื่องรถราวของรถมอเตอร์ไซค์ครับเรื่องราวของ2ล้อทั้งในข่าวในอัปเดตข่าวคราวรถใหม่นะครับการแข่งขันการแข่งขันในแวดวงมอเตอร์สปอร์ตทั้งในและก็ต่างประเทศเราจะเวียนธีมไปเรื่อยๆซึ่งเตรียมธีมของอาทิตย์นี้นะครับเป็นธีมในเรื่องของเรซซิ่งวันนี้ก็เป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วครับอาทิตย์นี้ก็เรียกว่าจัดเต็มในเรื่องราวของสายซิ่งรถสนามทั้งหลายรถแข่งดีกรีแชมป์ทุกคันนะครับแล้วในอาทิตย์ต่อไปก็จะมีเรื่องราวมาฝากคุณผู้ชมยังไงก็ต้องติดตามชมกันในการSpeed Riderนะครับเราบอกว่าอีกหนึ่งช่องทางที่คุณผู้ชมติดต่อพวกเรานะครับทางเว็บไซต์นะครับ speedchannel.co.th รวมถึงทาง Facebook Fanpage Speed Channel แล้วก็ทาง YouTube Speed Channel Official ซึ่งทาง YouTube เนี่ยคุณผู้ชมสามารถรับชมสดๆนะครับรวมทั้งดูรายการย้อนหลังก็ได้นะครับผ่านทาง YouTube นั่นเองคุณผู้ชมมีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับเราได้ที่02-530-9496-98 SMS 4827772พิมพ์4เป็นวรรคตามในคำถามได้เลยนะครับครับช่วงนี้ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีครับกับโชคอัพดีๆเหนือคำว่าหนึบโชคอัพ YSS นะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed So Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID รูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นครับเข้ามาในเบรกแรกเรามาเริ่มเรื่องราวของเราสุดสัปดาห์เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแพมๆมาแน่นอนเห็นอยู่แล้วนะครับวันนี้มีอีก1คันนะครับดีกรีแชมป์เหมือนกันครับผมนะครับบอกว่าเป็นทีมโอท็อปด้วยคำว่าโอท็อปนี่คือเป็นความภาคภูมิใจของชื่อนี้ของพี่เขาเลยนะผู้จัดการทีมเดี๋ยวจะมาคุยเขาว่าเป็นทีมระดับแบบบ้านมันบ้านแล้วก็ไม่ใช่ทีมโรงงานนะสามารถขึ้นไปต่อกรกับทีมโรงงานได้มีตำแหน่งแชมป์ขึ้นโพเดียมเหมือนกันนะครับเดี๋ยวว่ากันในเบรกต่อๆไปในเบรกแรกมีเรื่องราวของอะไรครับวันนี้เราไปเปิดตัวรถมาก็คือเป็นงานยามาฮ่าตอนแรกเนี่ยช่วงเช้าจะเป็นงานยามาฮ่าแอร์ร็อกซึ่งยังไม่เปิดตัวยังเป็นทางการเพราะว่าเขาจะไปเปิดตัวยังเป็นทางการในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปแต่ว่าในวันนี้เขาพาให้เราไปรู้จักทำความรู้จักก็คือเหมือนกับไปอบรมก่อนว่ารถคันนี้มีเทคนิคหน้าตายังไงใช่ไหมใช่โอ้เห็นแล้วก๊อฟแล้วก็ไลฟ์สดที่นั่นเหมือนกันใช่ป่ะใช่ไปจนถึงในช่วงบ่ายเราไปต่อกันที่งานแซดซีรีส์เป็นแซดโมเดลครับเป็นโมเดลใหม่ของค่ายคาวาซากิเขาเปิดตัวครบทุกเซกชันเลยคราวนี้ของแซดนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างก็เดี๋ยวเข้าไปสู่บรรยากาศเลยดีกว่าไหมเราไปบรรยากาศเรามีเก็บบรรยากาศมาให้ชมกันนะครับการเปิดตัวอ่ะไปดูยามาฮ่าก่อนนะครับว่ายามาฮ่าเป็นยังไงบ้างในการเปิดตัวยามาฮ่านี่ก็ช่วงเช้าก็เลยทีเดียวตอนแรกกำหนดการก็คืออาจจะมีทดสอบแต่ว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปสื่อมวลชนมากมายนะครับอันนี้ก็คืออยู่ในห้องออดิโทเรียมนะครับในห้องในการเปิดสัมมนาอบรมในเรื่องของเทคนิคตัวรถนะครับการออกแบบดีไซน์นะครับในเรื่องของการตลาดที่จะทำทำไมถึงทำตัวนี้ออกมาข้อมูลสเปคต่างๆใช่นะครับนี่นะครับก็เป็นรถออโตเมติกซึ่งหลายคนถามว่าทำไมเครื่องเดียวกับ Nmax ใช่เครื่องเดียวกับ Nmax แต่มีการพัฒนาต่างกันครับเพราะฉะนั้นหลายคนที่ถามกันว่าอ้าวแล้วทำไมมันมาทับลาย Nmax หรือเปล่าคำตอบมาแล้วครับในงานนี้นะครับบอกว่าเป็นตัวที่อยู่ระหว่างMio GT 125กับตัว Nmax ที่เป็นตัวพรีเมียมครับตัวนี้อยู่ระหว่างกลางนะในเรื่องอันนี้ผู้ชมดูจากรูปร่างหน้าตาก็คือออกแนวสปอร์ตใช่แล้วก็สวยนะสีนี้ในเรื่องของราคาที่บอกไปนะครับตัว Mio เนี่ย GT 125เนี่ยมัน 43,000 บาทครับส่วน Nmax ที่ตัวเป็นพรีเมียมคลาสเนี่ยมันอยู่ที่ 77,000 เขาบอกว่าตัวนี้อยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางถ้าอยู่ตรงกลางแล้วก็คงทำจะทายกันได้อยู่ประมาณเท่าไหร่นะผมก็คิดว่าประมาณสัก5ต้นๆไม่น่าจะเกิน55ซึ่งจริงๆตัวนี้ไปเปิดตัวที่มาเลเซียกับ Valentino Rossi ตัวนั้นอยู่ที่ราคา 80,000 กว่าบาทที่คิดเป็นเงินไทยแต่พอมาตัวนี้80,000 กว่าใช่ป่ะแล้วเป็นเงินไทยมาไงใช่แต่ว่าตัวนี้คือเรามาทราบว่าเขาผลิตที่ประเทศไทยทําให้ไม่ต้องตัดทอนอะไรออกไปเลยมาแบบเต็มๆเลยนี่คือมุมของที่ศูนย์ยามาฮ่าขับขี่ปลอดภัยนะที่ YA นั่นเองYIA สื่อมวลชนเยอะแยะครับมากมายเลย YIA นี่ก็ย่อมมาจาก Yamaha Riding Academy ครับเป็นส่วนเซฟตี้ของเขานะครับอันนี้เป็นที่สื่อมวลชนที่กำลังไลฟ์สดอยู่ด้วยนะครับพื้นฐานเครื่องยนต์155cc นะครับแบบบูคอซึ่งจะช่วยในเรื่องของลดน้ำหนักนะครับประหยัดน้ำมัน
ระบายความร้อนได้ดีนะครับเสื้อสูทไดอาซิลซึ่งเป็นเสื้อสูทที่จดลิขสิทธิ์ทางยามาฮ่าเองนะครับที่มีส่วนผสมระหว่างซิลิคอนกับอลูมิเนียมเพิ่มความเบารูปสูทอัดขึ้นรูปนะครับเน้นการใช้งานสมรรถนะที่เต็มรูปแบบเขาแบ่งมีรุ่นย่อยอะไรนะมีทั้งหมด3เวอร์ชันเวอร์ชันแรกคือเวอร์ชันสแตนดาร์ดก็จะมีดิสเบรกหน้าดัมเบลหลังแล้วก็โช๊คอัพคู่ธรรมดาเครื่องยนต์ตัวเดียวกันส่วนในรุ่นของตัวเวอร์ชันที่2เป็นตัว R ตัว R นี่จะสไตล์สปอร์ตที่เขาบอกมาเป็นรถสไตล์สปอร์ตที่ดิสน่ามีจานเบรกกิ้งคือเป็นจานหยักจานขอบเหมือนจานเรซซิ่งนะครับส่วนโช๊คอัพหลังเนี่ยจะเป็นโช๊คอัพแบบมีซับแทงค์มีซับแทงค์มาให้เพื่อสมรรถนะในการขับขี่ช่วยในเรื่องของเพอร์ฟอร์มานซ์ที่ดีขึ้นครับและตัวท็อปของเขาคือตัวรหัส A รหัส A นี่มีมาให้ตั้งแต่ ABSดิสเบรกนะครับระบบ SSS นะครับ Stop Start System คล้ายๆ iDrive ของ Honda นั่นแหละแต่ชื่อเรียกประหยัดน้ำมันนี่แหละชื่อเขาเรียกต่างกันแล้วก็จะมีในส่วนของฟังก์ชันของกุญแจเป็นกุญแจที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์แต่กุญแจรีโมทอ่ะกุญแจ Emo ว่าไง Emo ถ้าเดินห่างไป1เมตร2เมตรจะเริ่มจะดังจะดังแล้ว80ซมแล้วก็มีเรียกว่ามีเขาเรียกว่าเป็นตัวรหัสสำหรับกุญแจหายหรือว่ารหัสปลดที่กุญแจแบบดูดีไม่ใช่ว่าหายด้วยที่เราด้านนะคือว่าระหว่างทางที่เราขับรถมาอาจจะตกหล่นอย่างเงี้ยแต่สามารถที่จะขับรถใช้งานได้ปกตินะครับแต่ว่าก็ต้องไปทางกุญแจใหม่แต่ถ้ามันมีระบบที่ปิดแล้วเขาบอกว่าจะมีระบบปิด2ชั้นปิดธรรมดากับปิดล็อกถ้าปิดล็อกแล้วเนี่ยเปิดมาเนี่ยนะกุญแจเนี่ยจะใช้การไม่ได้เลยต้องไปปลดล็อกรหัสแต่ถ้าปิดธรรมดาก็สามารถที่จะใช้อยู่ได้เพื่อที่จะขับไปหาศูนย์ไปเข้าศูนย์ต่างๆเพื่อเขาเตรียมพร้อมอ่ะรองรับจริงๆแล้วตัวนี้ก็มาในเรื่องของน่าจะเน้นในเรื่องความสะดวกสบายแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยใช่มี ABS มีอะไรมาให้ด้วยเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่เอามาให้ผู้ใช้ชาวไทยนะครับและทีนี้ในช่วงบ่ายเราก็ไปในเรื่องของต่อเนื่องเลยนะต่อไปเดี๋ยวก่อนจะไปเข้าว่าผมมีเรื่องนึงที่ผมประทับใจก็คือในเรื่องของช่วงล่างของเขาที่บอกว่ามีตัวซับแทงด้วยใช่ป่ะแล้วก็ยางของเขาเนี่ยยางหลังนี่140นะยางหน้า110ยางหน้า110คือเป็นยางขนาดใหญ่กว่า R15 เดิมๆใหญ่กว่า R15 อีกนะใช่ยางสปอร์ตยางหลัง140เลยนะใช่114เสียงตัวนี้แต่ผมไม่แน่ใจว่า3รุ่นป่ะยางหลังใช่ครับเท่ากันหมด3รุ่นเลยเปลี่ยนแค่ออปชั่นเฉยต่างแค่ช็อคอัพเครื่องยนต์เหมือนกันหมดครับฐานเดียวกันเปลี่ยนแค่ออปชั่นในเรื่องของ ABS ระบบ SSSโชคอัพหลังอะไรจามเบรกกิ้งที่มันแตกต่างกันที่เหลือเหมือนกันหมดรูปทรงเหมือนกันสีสันสีสันจะมีแค่3เวอร์ชันก็จะมีตัวเวอร์ชันแรกจะมีสีขาวล้วนสีแดงเวอร์ชัน2ก็จะมีสีน้ำเงินแล้วก็สีเหลืองส่วนเวอร์ชันตัวท็อปตัว A เนี่ยจะมีเป็นสีขาวเทาแล้วก็สีเทาครับก็มีให้เลือกเป็นคาร์ดไปราคาก็จะแน่นอนว่าจะมี3ราคาก็ไม่ว่าอีกทีเดี๋ยวรอราคาเปิดแบบเต็มๆครับเพราะตอนนี้ที่เราไปมาราคายังไม่เปิดเขาแค่อบรมสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคเขาไปเปิดตัวจริงๆกับเป็นเรื่องเวลาจริงในงานมอเตอร์โชว์ที่จะถึงนี้พร้อมกับมีการเปิดจองเปิดจองเลยใครชอบใจไปดูรถจริงได้แล้วก็ไปจองได้ในงานผมบอกเลยว่าตัวนี้สวยมากท้ายดูคล้ายๆอาวันช่วงท้ายคล้ายอาวัน 4,000 คันแรก 4,000 คันแรกจะมีสิทธิ์แลกซื้อกระเป๋าแล้วคือกระเป๋าเป็นกระเป๋าคาดเอวเป็นไฟเบอร์ซึ่งอย่างปีที่แล้วเนี่ย Yamaha M Slash นะฮะก็เป็นกระเป๋าสะพายเป็นสะพายสวยงามเลยทีเดียวก็เป็นกระเป๋าคล้ายกันแต่ว่าเป็นอันนี้จะเป็นคาดเอว 4,000 คันแรกจากราคา 4,000 สามารถแลกซื้อได้ในราคา 1,000 บาทแต่มีแค่จำนวนจำกัดแค่ 4,000 เท่านั้นนะ 4,000 คันเท่านั้นนะครับจะกระจายไปตามดีลเลอร์หรือว่าจะถ้างานนี้จองครบ 4,000 ก็คงจะหมดนะก็ต้องว่ากันไปก็ว่ากันไปใครสนใจก็รีบไปติดต่อกับทาง Yamaha หรือว่าเข้าไปในงานMotor Expoนั่นเองMotor Expoจะจัดในวันที่1ถึงวันที่12ครับนะธันวาคมนี้ใกล้ถึงแล้วนะครับก็ยังไงก็เตรียมเก็บตังค์กันไว้เพราะว่าได้ข่าวว่ารถใหม่ๆเปิดตัวเรียบเกือบครบทุกค่ายอ่ะครับว่ามีรถใหม่กันหมดเลยที่เห็นเปิดอินเตอร์มอดหรือเปิดในมิลานวันนี้น่าจะมาเป็นตัวจริงๆได้เห็นกันแหละใช่ครับทีนี้มาดูในเรื่องราวของคาวาซากิกันช่วงบ่ายแล้วก็เดินทางจากบางนามาที่เพชรบุรีตัดใหม่นะครับเราสองคนก็ยังประจำการเช่นเดิมวิ่งลอกเลยวันนั้นวันเดียวกันนะกล้องก็วิ่งลอกด้วยกันดีก็จัดที่โรงแรมเอเทเรียมนะครับประตูน้ำเอ้ยขอโทษครับเพชรบุรีทันใหม่เมื่อกี้เพชรบุรีนี่ไปประตูน้ำไปงั้นประโทเส้นติดต่อกันเส้นติดต่อกันยังไม่ถึงมีอะไรบ้างในงานครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศจะมีทั้ง3ตัวด้วยกันก็คือตัวแรกเนี่ยจะเป็นตัว Z 650ตัวที่2เป็นตัว Z 900และตัวที่3เป็น Z 1000นี่ Z 1000 R ไฟท้ายเนี่ยเวลาที่เบรกนะจะเป็นรูปตัว Z นะครับเห็นป่ะจะเป็นตัว Z นะครับตัวนี้ตัวนี้สีเขียวนี่จะเป็นตัวZ650 650นะครับ
ตัวนี้เป็น690เขาบอกว่าเขาเค็มน้ำหนักมาว่าทั้ง3ตัวเนี่ยน้ำหนักลดมากกว่าเดิมแน่นอน 100% เพราะว่าเปลี่ยนเฟรมเป็นถักเป็นเฟรมถักก็หลายคนชอบบอกกันว่าคาวานอ่ะใช่คราวนี้แก้มาเรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นการออกแบบของซูโกมิซึ่งเป็นการออกแบบตัวเฟรมให้กับนินจา H2 รุ่นใหญ่สุดของเขาเลยก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีมาสู่รุ่นเล็กด้วยก็ทำให้น้ำหนักเบาขึ้นหนักเบาลงเพียวลงโอ้ยพอพูดถึง H2 เนี่ยมันก็เป็นการรวมผสานมันเป็นหนึ่งเดียวนะระหว่างหัวรถจักรชิงคันเซ็นหัวอากาศยานแล้วก็อะไรต่างๆนั้นนะเยอะแยะมากมายเรื่องการออกแบบจนเนี่ยถ่ายทอดออกมาสู่รถตลาดบ้านเรานะรถโปรดักชั่นมันจะมีความเพรียวขึ้นนะมีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นในการออกแบบมุมเหลี่ยมต่างๆอ่ะนะครับโพซิชั่นไรดิ้งก็เขาบอกว่าตัวนี้จะมีการขยับตำแหน่งให้สามารถก้มได้สบายๆไม่เมื่อยมากสไตล์เนกเก็ตนะครับผมก็เป็นแฮนด์บาร์เรียนไมค์ดิจิตอลผสมอนาล็อกนะตัวนี้จอแสดงผลเป็น LED นะครับนี่คือ Z650 นี่คือ Z650 ครับจะมี2สีสีขาวสีเขียวตัวนี้ก็สีขาวส่วนสีขาวเนี่ยมันจะมีออปชั่นเพิ่มในเรื่องของกระเป๋าสำหรับเป็นแจ็คเก็ตทัวริงมีกระเป๋าใส่มาด้วยกระเป๋าคาดกระเป๋าหลังสองข้างแล้วก็กระเป๋าถังน้ำมันกระเป๋าแม่เหล็กดูดซื้อเพิ่มได้ซื้อเพิ่มได้ตัวนี้คือจะมาแทน ER6 ER6 ก็คือจะเลิกผลิตแต่ทางคาวาซากิก็ได้ให้ความมั่นใจว่าไม่ต้องกลัวคนที่ขี่ ER6 อยู่ก็ยังมีอะไรอยู่ใครที่ใช้อยู่ไม่ต้องกลัวว่าคาวาเขาไม่สต็อกอะไรเขาสต็อกอะไรไว้รอเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเขาเลิกผลิตเท่านั้นเองตัวใหม่ที่ออกมาก็จะกลายเป็นอยู่ในตระกูลแซดไม่มีแล้วไม่ได้ผลิต ER6 ออกมาต่อเนื่องเรามาดูตัวตำแหน่งเบาะนั่งเนี่ยจะต่ำกว่าตัวที่แล้วต่ำกว่าแค่790มิล70 70เกือบ80เซนถือว่าสบายๆอันนี้ก็เป็นตัว900ตัวสีน้ำเงินนี่ถ้าเป็นตัวสีดำนี่จะสีน้ำเงินสีน้ำเงินนี่เป็นตัวลิมิเต็ดจะมีออปชั่นเพิ่มให้เห็นว่าชิวหน้านี่ก็จะสูงขึ้นมานะฮะใช่ครับเนี่ยสีน้ำเงินลิมิเต็ดตัวดำตัวนู้นอ่ะไกลๆนั่นคือ7,000อาร์เดี๋ยวเราค่อยว่าเป็นทีละคันนะตัวไปคันนี้ก็ตัว900ซึ่งมาแทนตัว800นะฮะแต่น้ำหนักเบากว่าตัว800คือการถูกคอมเพนว่ารถ800ซีซีหนัก200กว่ากิโล215 217เขาเลยบอกว่าอ่ะงั้นก็ปรับให้มันมีขนาดที่เล็กลงเบาลงเพียวลงก็เลยใช้เป็นเฟรมของแบบทูบูล่าเหมือนกันก็คือเป็นเฟรมถักเหมือนกันแล้วเขาว่าเจ๋งนะเพิ่มซีซีขึ้นไปแต่น้ำหนักเบาลงใช่นะครับก็คือว่าให้การควบคุมที่ง่ายอ่ะนะเพราะว่าท้ายแล้วเนี่ยแซด800เขาเรียกว่าตกมาตายกันหลายคนแล้วในเรื่องของการเข็นรถครับเรื่องของการเบรกและล้อพับมันหนักตัวเยอะใช่มันหนักเยอะทั้งแซด800ทั้งแซด1,000เลยเมื่อก่อนเนี่ยตัวเนี้ย900นี่เบากว่า800เบากว่า1,000แต่แรงม้าเท่าเดิมไม่ใช่แรงม้าใช่แรงม้าเครื่องยนต์ไม่ได้เปลี่ยนคือจะบอกว่าตัว900เนี่ยเป็นตัวที่หลายๆคนให้ความสนใจเป็นที่สุดเพราะว่ามันอยู่ในระดับกลางๆซึ่งแบบไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปคืออย่างตัว600ก็อาจจะแบบชินมือกับผู้ใช้ชาวไทยไปแล้วคราวนี้ทุกคนในงานเนี่ยส่วนใหญ่ผมเห็นนะจะมาโฟกัสที่ตัว900มาเป็นอันดับ1ความสูงก็จากเบาะถึงพื้นก็ไม่เท่าไหร่พี่790เหมือนกันก็ประมาณ80เซนต์อ่ะพอๆกับ Z650 เลยในไซส์คนเอเชียเลยใช่ได้กำลังเครื่องที่เยอะกว่านะครับแต่ CC ตัวนี้ไม่ใช่900นะ948 cc โอ้โห900กว่าด้วยใช่948 cc แต่ว่าต้องจดทะเบียนในแค่900นะครับเนี่ยชกหน้าอัพไซด์ดาวดิสเบรกหน้าคู่เนี่ยเบาะแยก2ตอนแบบสปอร์ตซึ่งออกมาตอบโจทย์คือว่าตีโจทย์แตกแล้วอะจากตัว Z800 ที่ใช้เฟรมแบบสปอร์ตอยู่เนาะคือทั้ง3ตัวเนี่ยต้องบอกว่าไฟท้ายตัว Z ใช่จริงๆเนี่ยถ้าเผื่อว่าสะกดตามตัวสอนคือต้อง Z ใช่ไหมZเขาบอกว่า Z เนี่ยคือเป็นตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายคำว่า Z ที่เขาบอกรหัสนี้มีมา18ปีแล้วนะครับเริ่มตั้งแต่ Kawasaki Z1 ตัวนี้จนต่อยอดมาถึงปัจจุบันตัวนี้เป็น Z1000 แล้วก็เป็น Z1000R นี่ครับออปชั่นการอัปเกรดจาก Z1000 ตัวเดิมเป็น Z1000R นี่เมื่อสักครู่เห็นแล้วช็อคอัพหลังโอรินนะครับแล้วก็ระบบเบรกหน้าเป็นระบบเป็นคาลิเปอร์แบบเดียวกับ Ninja ZX10 ใช้เมมโบใช้เมมโบมาเป็นเมมโบเลยเนี่ยเห็นไหมเมมโบครับข้างหน้าเมมโบใช่แล้วก็สีสันจะเป็นสีดำเขียวดำเหลืองเขาบอกเป็นดำเหลืองสะท้อนแสงนิดหน่อยอันนี้เป็นดำขิบเหลืองแต่ยังทรงท่ออะไรอย่างนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับใช่ปรับให้ขี่ง่ายขึ้นนะครับในเรื่องของสมรรถนะมีสมรรถนะที่ขี่ง่ายขึ้นเรียกได้ว่าออกมาเอาจากจุดบอดแต่ละจุดนะครับเอามาทำให้เป็นจุดเด่นครับสร้างเพิ่มขึ้นมาใหม่หลังจากที่ลูกค้าได้แบบต้องการแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ย
แล้วก็มาประมวลกันว่าจุดสุดท้ายที่มันลงตัวสุดก็คือแบบนี้อะไรเงี้ยเพิ่มออปชั่นด้วยเซตพันจริงๆแล้วมันก็ดีอยู่แล้วนะครับมีการปรับเปลี่ยนกันในเรื่องของรูปดิสเบรกหน้าดิสเบรกหน้าไงครับก็ที่เห็นก็คือเบรกหน้าเมโม่ทุกหลังโอลินเนี่ยชัดเจนในเซตพันใช่มาจากโรงงานเลยอ่าใช่จากโรงงานครับนี่อันนี้คือตื้อก็ได้เลยซื้อมาก็ติดรถมาเลยท่อไปท่อกล่องจบเลยท่อก็ยังเป็นทรงเดิมนะเป็นโอลินแบบ adjust นะปรับได้ปรับมือหมุนเอาเรียกเป็นแบรนด์ระดับโลกอ่ะโอลินเนมโบเทคโนโลยีจากสวีเดนนะโอลินก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวที่ราคาเขาเปิดหลายคนรอมานานราคานะครับในส่วนของ Z Z650 200,000 เอ้ยไม่ใช่ 283,000 200,000 กว่าบาทเอง200,000 กว่าบาท28อ่ะส่วนในตัวของ Z900 Z900 นี่ 399,000 399ในส่วนของ Ninja 1000R เนี่ย691ช่องเราเลย691,000บาทใช่691,000บาท691,000บาทใช่ครับผมโอ้โหก็ไม่แพงนะราคารับได้นะแต่ว่าคือ Z1000 อาจจะมีแรงค์ที่แตกต่างออกไปเพราะว่าตัวของ Z1000 เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบตัวสุดยอดของตระกูล Z แล้วแล้วก็ล่าสุดนี่ก็มีของที่ให้เข้ามาอีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบกระเทือนแล้วก็ระบบเบรกเขาทำไมเขาเชื่อว่าทำไมเขาต้องทำรู้ไหมครับเพราะลองคิดเล่นๆนะ Z900 เท่าไหร่นะ399ใช่ Z900 399ใช่Z 1000ขึ้นมาอีกไม่ถึง100ซียังไม่เต็ม100ซีซีดีนะแต่ Z 1000ได้691 Z 900มัน900กว่าซีซีแล้วนะ948 948ซีซีพอ Z 1000ไปราคาโดดขึ้นไป 600,000 กว่าก็เลยต้องมีการใส่ของเข้าไปอย่างนั้นมันจะใกล้กันเกินไปใช่มีออปชั่นเพิ่มก็แล้วแต่คนเลือกนะใช่ครับพี่แล้วแต่คุณผู้ชมมองว่าอะไรน่าจะน่าสนใจแล้วก็เหมาะสมกับตัวเราก็ถือว่าเป็นรถใหม่ที่เปิดตัวให้เห็นในประเทศไทยเป็น2ค่ายแรกแหละแต่มีหลายค่ายยังไม่ได้เปิดเอาเป็นว่าในเบรกต่อไปนะเมื่อยนิดนึงครับเพราะเราจะพบกับตำนานที่ยังเดินได้จะตำนานอีกตำนานก็แหลกหมดเลยตำนานก็เละฮะเมื่อยเลยไม่ใช่มาในเบรกหน้าช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาครับ